ช่วงสงกรานต์อ่ะมาเมื่อก่อนสนุกมากเลยอ่ะเขาก็จะมีขายของขายอะไรตามทางที่เราขับกันอ่ะสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พามาเที่ยวปราสาทตาเหมือนทมกับไกด์สาวสวยของเรานะครับผมจำเรียบซูแม่บางปะโอนจำเรียบซูนะครับขอบคุณขอบคุณที่เป็นไกด์กิติมศักดิ์นะครับพาเที่ยวในครั้งนี้สองคนนี้เขาก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างชำนาญช่ำชองในเรื่องของโบราณคดีนะฮะวันนี้ก็ต้องบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติห้ามถ่ายภาพเขตหงแหนอะไรนะครับน่าจะมีอะไรสักอย่างระเบิดมั้ยใช่ระเบิดยังไม่ได้กู้ได้ดูน่าจะนี่ดีแถวเนี้ยคือป่าใช่ป่ะใช่มันคล้ายๆช่องโอบกบ้านเราจะมีเยอะเลยแต่ไม่รู้ว่าดนตรีมาจากไหนนะข้างไหนล่ะนะโอ้น่าจะฝั่งนู้นแหละดิฉันก็ได้ยินดนตรีแล้วดิฉันก็ปราสาทตะเหมือนก็จะมีในกลุ่มปราสาทตะเหมือนทมนะฮะตะเหมือนตู้ใช่ไหมเป็นปราสาทใหญ่ปราสาทเล็กนะฮะตลอดทางที่เรามาก็ไม่มีพระนี่ครับเขาน่าจะกั้นเพื่อสำหรับ secret something มันยังเป็น original อยู่นะใช่Original หมดแหละแต่ว่าต้องถามไกด์ค่ะเขาก็มีมันลำมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นออริจินอลค่ะสีที่คือมันตกจากก้อนจนเป็นสีเขียวค่ะดิฉันจะสัมผัสที่ดีนะคะครับของแท้ค่ะเนี่ยดมสิว้าวมีผลไม้ด้วยค่ะไม่มันเป็นมะเดื่อครับน่าจะกินไม่ได้กินได้ไหมอันนี้คือต้นมะเดื่อครับว้าวก็มีอะไรกันเสียงเพลงเสียงเพลงนั้นเขาน่าจะทำทางตรงนั้นก็ยังงงว่าเราสามารถไปได้หรือเปล่านะเดี๋ยวมีพระด้วยใช่เราเห็นแล้วครับพระมีแครอทด้วยครับยากแครอทแอปแครอทครับตอนนี้ก็จะพาทุกคนเดินเข้าไปในตัวปราสาทนะครับผมเราไปตกใจเมื่อกี้มีอย่างนี้ด้วยนะอันนี้ต้องI'm sorry นี่นะฮะก็เฮ้ยนี่สำหรับผมเองก็ต้องบอกคือเป็น first time นะครับอันนี้คือเขาอันนี้คือหินนี่คือแบบหินใหญ่เลยอ่ะจริงๆสวยแบบที่มันเขาเรียกอะไรครับสวยสวยถ่ายรูปให้ดูตรงสวนนะไม่ค่อยถ่ายนะถ่ายรูปไปก่อนใช่ไหมสวยอยู่ไม่โอเคเดี๋ยวถ่ายวิดีโอก่อนเดี๋ยวค่อยถ่ายรูปให้นะโอเคจากนี้เราสามารถเห็นตัวปราสาทได้อย่างชัดเจนก็ปราสาทยังคงเป็นรูปของซากปรักหักพังนะโอเคยังไงบ๊ายบายทุกคนแล้วนะขอตัวไปเดินดูข้างในรอบหนึ่งบ๊ายบายสระน้ำหรือบารายนะครับผมทางศาสนาฮินดูนะเขาจะทำไว้สำหรับทำพิธีกรรมทางศาสนาแล้วก็จะเป็นที่ส่งน้ำสำหรับกษัตริย์
อะไรประมาณนี้นะครับใช่เพราะถ้าสังเกตเห็นก็ทุกปราสาทอ่ะจะมีบารายใช่เห็นพนมรุ้งก็จะมีบารายสี่ทิศนะใช่ป่ะเออแต่ละทิศนี่นะฮะเป็นปราสาทตาเมือนตู้หรือว่าปราสาทตาเมือนเล็กนะครับทุกท่านMm-hmm.